ครับสวัสดีครับคุกสเรดิโอนะครับวันศุกร์ที่22นะครับกุมภาพันธ์ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขวันศุกร์นะครับท่านอาจารย์คุกก็อยู่ในออฟฟิศก็วันนี้มีโอกาสคุยหลายๆเรื่องนะครับแม้กระทั่งคุยเรื่องของท่านครูครับว่าปลูกศรัทธานะครับแล้วก็ปิดเทอมก็คือสิ้นเดือนมีนาก็แม้ทางนักศึกษาก็คือคุยเรื่องของโซลาร์เซลล์ก็ดีใจครับทุกอย่างก็ไปได้สวย 25,000 แล้วก็วันพุธที่จะถึงก็พาไปสมัครงานครับที่สุวรรณภูมิเห็นหลายๆอย่างครับแล้ววันนี้ก็คือเทคโนโลยีกำบังก็คือท่านคำวดีน้องขมสันก็ประชุมกัน 9:30 ก็เป็นภาพที่สวยงามครับหลายๆอย่างก็เซ็นชื่อทำงานอดนึกถึงไม่ได้เป็นห่วงน้อง KMTL ก็คือทำงานจบไปแล้วก็ขอให้ได้มีงานทำ 25,000 ขึ้นไปประมาณครับคราวที่แล้วก็คือสอนวันจันทร์ก็บริษัท Honda เป็นห่วงนะครับคนไทยเราทำอะไรได้เยอะหลายๆอย่างแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปครับอาจารย์คุกแกก็เหนื่อยก็พยายามทำไม่งั้นจะลง YouTube ได้ไงนะครับโอเคครับคิดหลายๆเรื่องครับสวัสดีครับ